بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่คณะกรรมการของมูลนิธิดารุสลามบรรดาท่านพี่น้องทั้งหลายที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังให้โอกาสเรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยู่ดุนยานานหรือไม่นานไม่นานเอาจริงๆไม่นานพี่น้องบางคนบอกอาจารย์เอ้ยไม่นานอะไรล่ะนี่60แล้วนี่ยังไม่นานอีกเลยเพราะถ้าเอาไปเทียบกับอาคิเราะห์ไอ้นานหรือไม่นานที่ผมว่าเนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับอาคิเราะห์มันแป๊บเดียวมันแป๊บเดียวดังนั้นทำไมต้องเอาไปเทียบกับอาคิเราะห์ล่ะเพราะอาคิเราะห์ที่เราจะเดินทางไปอยู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแบบไหนคอลีดีนฟีฮาอับดะไปอยู่ที่นั่นแบบถาวรตลอดเลยดังนั้นระยะเวลาที่เราอยู่60ปี70ปีเป็นช่วงระยะเวลาเล็กๆเท่านั้นเดี๋ยวก็จากดุนยากันแล้วแต่ปัญหาก็คือส่วนใหญ่ที่เราใช้ชีวิตที่บรรดานักวิชาการเตือนเราเยอะๆก่อนเนื่องจากว่าสุดท้ายเราเอาจริงเอาจังกับ60ปีเนี่ยเต็มที่เอาจริงเอาจังทุ่มกำลังความสามารถกับ60ปีนี่เต็มที่เลยบางทีทุ่มจนลืมนึกถึงอาเคียรอทำไมอ่ะถึงพูดแบบนี้พี่น้องเพราะเวลาเอาเข้าจริงนึกถึงหรือไม่นึกถึงเนี่ยถามว่าวันนี้อ่านกุรอานได้ไหมอันนี้ถามคนอื่นนะกุรอานอ่านไม่ได้ดุอาอ่านได้ไหมไม่ได้เวลาละหมาดต้องทำแบบไหนมั่งก็ทำอย่างที่เห็นนั่นแหละบวชล่ะก็อิดขึ้นมาก็กินข้าวเสร็จแล้วก็อยู่หิวไปถึงตอนเย็นก็อิ่มนะเนี่ยนี่คือคำตอบของคนที่จะตายเหรอพี่น้องอ้าววันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาคุยให้พี่น้องฟังนะครับหัวข้อเนี่ยเขาเขียนว่าเสียงเรียกจากแผ่นดินเสียงเรียกจากแผ่นดินแต่ก่อนจะเข้าหัวข้อนำอ่านดุอาก่อนดุอาที่ผมเคยให้จำได้กันบ้างยังฮะได้แล้วเดี๋ยวก็รู้ได้หรือไม่ได้ดุอาบทแรกดุอาอะไรบทแรกของผมฮะโอ้เยี่ยมภูมิใจเวลาผมบอกว่าผมมีดูอาอยู่4บทที่1ยังไม่ต้องบอกเลยว่าอะไรพี่น้องบอกดูอาหลังจากตื่นนอนผมไปสอนบางที่พี่น้องเอ้ยใครอ่านดูอาหลังจากตื่นนอนได้โหยกมือกันไอเราดีใจถามต่อใครอ่านดูอาก่อนตื่นนอนได้ยกมือสรุปแล้วโต๊ะดูอาหลังจากตื่นนอนก็ได้ก่อนตื่นนอนก็ยังได้อีกเลยได้อาจารย์ฉันมั่นใจฉันอ่านได้รอหัวบัดก่อนตื่นนอนก็ยังอ่านได้คือสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยจะยกมืออย่างเดียวนะยกไปก่อนยกอย่างเดียวดูอาก่อนตื่นนอนก็มีไม่ตกลงที่ดารุสลามดีๆจริงๆดูอาก่อนตื่นนอนอ่านยังไงเพราะเรายังหลับอยู่ถ้าจะมีก็ขอออกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะอ้าวดูอาต้นที่หนึ่งหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดามาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรดูอาบทที่สองชื่อว่าดูอานายแห่งการขออภัยโทษต้นนี้ยาวหน่อยนะครับอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะ
คอลากอตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอาลาอะห์ดิกะวะวะดิกะมัสตะตอตุอาอูซุบิกะมินชัรริมาซอนะอาบูอุลากะบิเนียมาติกาอาลัยยาวะอาบูอุบิดัมบีฟัฟฟิรลีฟะอินนาหูลายัฟฟิรุดดูนูบาอิลลาอัลฮัมดุลิลลาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอย่างน้อยๆพี่น้องบางคนแค่ได้ยินเองโหยใครจะไปอ่านได้รู้เลยคนคนนี้พี่น้องท้อเขาเรียกคนท้อและส่วนใหญ่คนท้อพวกนี้จะท้อกับงานศาสนาแต่ถ้าให้ไปยืนทำงานเยลเยลทั้งวันไหวไหมไหวแต่ให้อ่านดูอาแค่นี้ไหวไหมไม่ไหวนะครับดูอาบทที่สามดูอาให้ใครใครให้พ่อแม่อ่านยังไงรอบบิฟิลีวาลีวาลีไดวาร์ฮัมกามาโซวันหนึ่งจะต้องอ่านให้ได้อย่างน้อยกี่ครั้งเยี่ยมเยี่ยมนะวันนี้ผมไม่นึกผมไปสอนให้ความรู้กับพี่น้องผมบอกว่าซุบฮ์ละหมาดกี่รอกอาต2ซูรีละหมาดเท่าไรอัสรีละหมาดเท่าไรที่นี่แจ๋วบางที่ผมยก3อัสรีเท่าไร3แหลมเลยนะเขายกเท่าไรฉันว่าตามนั้นไม่ได้เอาของจริงนะครับไอ้ของลองอย่าไปเอามันอ้าวดูอาบทสุดท้ายให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอ่านยังไงต้นนี้สั้นมากแล้วก็ได้ผลบุญเยอะด้วยอ่านอัลลอฮุมะฟิรลิลมุมินีนะวัลมุอัลฮัมดุลิลลาห์ใช้ได้ใช้ได้อัลลอฮุมมักฟิดลิลมุมินีนะวัลมุมินาตดูอาบทนี้พี่น้องอ่านครั้งเดียวอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์บันทึกความดีให้กับเราเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาเลยมีผู้ศรัทธาอยู่กี่คนเราจะได้ต่อหนึ่งคนหนึ่งผลบุญหนึ่งคนหนึ่งผลบุญมีผู้ศรัทธาอยู่30ล้านคนเราจะได้ทีเดียวเลย30ล้านผลบุญยิ่งใหญ่มากแต่พวกเราอ่านไหมอ่านทำดูนี่ละนึกว่าจะตอบว่าไม่อ่านอ้าวเสียงเรียกจากแผ่นดินนะครับเสียงเรียกจากแผ่นดินที่ผมจะเอามาเล่าให้พี่น้องฟังในวันนี้ให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่บรรดานักวิชาการเขาเอามาเขียนเพื่อเป็นการเตือนหัวจิตหัวใจของเราว่าวันนี้ตัวเรากับสถานะที่อัลกุรอานบอกกุลลุนัฟซินดาอิกอตุลเมาทุกชีวิตต้องพบกับความตายดังนั้นเมื่อเราจะออกจากดุนยาจะไปสภาพไหนอย่างที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยถ้าวันนี้จะต้องตายพร้อมไหมที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ดังนั้นมาดูเสียงเรียกจากแผ่นดินข้อที่หนึ่งยะบนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยเราก็เป็นหนึ่งในลูกหลานของอาดัมตัมชีอาลาซอฮรีวันนี้พวกเจ้าทั้งหลายเดินอยู่บนหลังของฉันอยู่บนหน้าแผ่นดินพวกท่านเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินพึงสังวรเอาไว้นะวะมาซีรุกฟีบัตนีวันหนึ่งพวกท่านจะต้องกลับเข้าไปอยู่ภายในท้องของฉันวันนี้พวกเรายืนอยู่เดินอยู่บนหน้าแผ่นดินสักวันหนึ่งเราจะต้องลงไปอยู่ในท้องของแผ่นดินนั่นหมายความว่าพึงสังวรเอาไว้วันหนึ่งเราอาจจะต้องถึงอาจันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนวันไหนวัลลอฮุตะอาลาอะลัมวันนี้เมื่อยังเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินเดินทำอะไรบนหน้าแผ่นดินเพราะถ้าเราไม่เตือนไม่ระวังข้อนี้ข้าใดก็ตามที่ไม่คิดว่าเราจะต้องลงไปอยู่ในดินเราจะเดินบนแผ่นดินยังไม่ต้องสนใจอะไรบนบรรทัดฐานของการเดินอยู่บนแผ่นดินกุรอานบอกวะลาตัมชีฟิลอัรฎิมะรอฮาอย่าเดินบนแผ่นดินของอัลลอฮ์อย่างคนที่จองหองส่วนใหญ่พี่น้องคุณสมบัตินี้จะไม่เกิดกับคนที่ยากจนพวกเราหลายคนไหนใครคนจนยกมือขึ้น1คนใครคนรวยยกมือขึ้นอ้าวแล้วที่เหลือต้นนี้เป็นคนอะไรจ๊ะ
ตัวนี้บอกคนไทยจ้ะเป็นก้างเป็นก้างนะพวกเราเนี่ยพี่น้องมีให้เลือกบางคนจนบางคนรวยคุณสมบัติบางคนเวลาเป็นคนจนปั๊บนึกอยู่ในใจอัลเลาะห์ทำไมอัลเลาะห์เล่นงานฉันให้จนขนาดนี้พี่น้องดูนะความจนจะเป็นคุณสมบัติทำให้เรานอบน้อมแต่คาใดก็ตามที่เรามีทรัพย์เยอะๆมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถคันใหญ่ๆบางครั้งเพราะความรวยจะทำให้เรากลายเป็นคนหยิ่งยโสอันนี้มันเป็นแรงสนับสนุนแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนรวยทุกคนจะเป็นคนไม่ดีนะแต่แรงสนับสนุนจากการมีจากอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะส่งผลให้เรากลายเป็นคนที่ยิ่งยะโสจริงหรือไม่จริงวันที่เราจนเราจะเห็นใจคนจนแต่วันใดก็ตามเรากลายเป็นคนรวยเราจะมองคนจนไม่มีราคาเราจะมองคนจนเป็นคนที่ไม่มีราคาจะมองคนจนเป็นภาระทันทีดังนั้นณขณะนี้ที่เราเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์เดินอยู่แบบไหนก้าวเท้าที่เราเดินไปเนี่ยสังวรในชีวิตว่าวันหนึ่งเราจะต้องลงไปอยู่ในดินแล้วไอ้ที่วันที่เรามีเยอะๆเนี่ยพาลงไปดินเนี่ยพาอะไรไปได้มั้งผมเนี่ยรับบริจาคบางทีเนี่ยนะคนบางคนโทรมาด่าเลยไอ้อ้วนมึงนี่หน้าหนานักนะโหลน้ำตานี่มารออยู่ตรงนี้แล้วด่าคืนก็ไม่ได้อย่าซากันล้อนะขอบคุณที่โทรมาขอดูอาให้สุขภาพแข็งแรงนะไม่มีคนบริจาคลงถุงดาก็ต้องขอดูอาให้อีกนั่นแหละเวลามันมาย้อนสะท้อนคืนเนี่ยถามว่ารู้สึกยังไงโอ้โหน้ำตาจะไหลอ่ะแต่เวลาเราบอกว่าเราเจอบททดสอบหนักทั้งที่เราทำงานศาสนาคนยันดาแต่เวลาไปเจอไปดูประวัตินบีเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินคนรักนบีหมดไหมไม่หมดคนรักนบีไม่หมดยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนด่านบีอีกด้วยซ้ำเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจว่าถ้าคราใดก็ตามวันนี้เราเดินอยู่บนแผ่นดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์เราเดินอยู่แบบไหนเดินอยู่ไม่นานหรอกพี่น้องเดี๋ยวเราจะต้องลงเข้าไปอยู่ในท้องของแผ่นดินเท่าๆกันไอ้จังๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตามเราไปเผลอๆอาจจะไปก่อนเราด้วยซ้ำนะครับดังนั้นข้อที่หนึ่งพึงรู้เอาไว้นะวันนี้พวกท่านเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินสักวันหนึ่งท่านจะต้องลงไปอยู่ในดินข้อที่สองยะบนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยตะกุลูอัลวานาอาลาซอฮรีพวกท่านกินสิ่งต่างๆอยู่บนหน้าแผ่นดินวะตะกุลูกันดีดานูฟีบัตนีพึงรู้เอาไว้นะสักวันหนึ่งนอนจะกินท่านในท้องของฉันวันนี้เรากินหาสรรพสิ่งต่างๆมาประดับร่างกายเอามาแขวนเอามาห้อยรู้เอาไว้เลยพี่น้องไปถึงวันหนึ่งวันที่นอนจะกินท่านในท้องของดินก็คือวันที่เราตายลงไปอยู่ในดินแล้วสุดท้ายพี่น้องให้ระวังยังไงให้สวยขนาดไหนสุดท้ายไอ้ทั้งหมดที่มีมันจะกลายเป็นอาหารของนอนเตือนคนเป็นผู้หญิงทั้งหลายใครแก่แล้วยกมือขึ้นหัดย่านี่เอาทุกอย่างเลยเนาะเน่แก่แล้วอาจารย์ฉันแก่วิธีแก้ความแก่ทำยังไงไปร้อยไหมเลยดึงให้มันตึงไม่มีตังค์ผมพูดถึงคนอื่นอโหลถ้าไปร้อยไหมแล้วก็เป็นแบบนี้เนี่ยโรงพยาบาลไหนผมจะไปเผาแม่ร้อยแล้วยังเป็นอย่างนี้อีกกลัวอะไรล่ะกลัวจะไม่ตึงกลัวจะไม่สวยไปร้อยไหมกันนับจมูกอโหลให้มานี่พอจะหายใจได้มาสักนิดนึงไปเสริมดันออกมาอีกให้มันอะไรให้มันโค้งเลยคิ้วอัลลอฮ์ให้มาหนาๆไปเลาะออกผู้หญิงใครกันคิ้วฮารามนะครับอะไรนะลูกสาวไปไม่ได้ผู้หญิงกันคิ้วไม่ได้นะครับไปเลยกันคิ้วดัดฟันท
ถ้าดัดฟันเนี่ยในกรณีที่มันทำความสะอาดไม่ได้อะไรไม่ได้นะทำได้แต่ถ้าอยู่ดีๆสวยๆเห็นเขาดัดอยากจะดัดบ้างไปถอนฟันออกแล้วเอาเหล็กใส่แล้วพี่น้องรู้จักฮาจีนาอิมไหมฮาจีนาอิมน้องทนายกรีมไหนใครรู้จักฮาจีนาอิมยกมือขึ้นโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ อะไรนะอ๋อรู้จักในทีวีไม่ผมบอกให้นะเวลาถ้าทีหลังเขาถามว่าใครรู้จักฮาจีนาอิมบ้างให้ตอบว่าไม่รู้จักนะให้ตอบว่าไม่รู้จักฮาจีนาอิมเขาจะได้เสียหน้าแต่ผมจะได้เดี๋ยวผมจะเอาไปเซลฮาจีนาอิมไม่มีใครรู้จักท่านเลยนะฮาจีนาอิมแกบอกอาจารย์คนที่ดัดฟันเนี่ยนะอย่าไปว่าอะไรเขานะเพราะพวกเนี่ยน่าสงสารผมก็นึกทำไมอ่ะแกบอกอาจารย์เราไปนั่งสังเกตดูดิคนพวกนี้เขาอยู่ว่างไม่ได้จริงไหมเนี่ยเขาจะอยู่อย่างนี้หล่อจีนาอิมทำให้ผมดูผมขำนั่นแหละพี่น้องทำไม่ได้นะอาจารย์มันฉันต้องไปดัดถ้าท่านทำแล้วมีคำตอบคำตอบของท่านเพียงพอต่อการรอดการลงโทษของอัลลอฮ์ทำไปเถอะแต่ถ้าปรากฏว่าไอ้คำตอบที่ได้มันไม่พอต่อการลงโทษของอัลลอฮ์อย่าไปทำนะอย่าไปทำอยู่แบบนั้นเลยนะครับอยู่แบบนั้นเผื่อบางครั้งมันจะเป็นข้อเตือนใจเราอัลลอฮ์จมูกเราเบนเบนอยู่แบบเนี้ยฟันเราเกะเบี้ยวเบี้ยวอยู่แบบเนี้ยอัลลอฮ์ยังเมตตาให้เราได้กินได้หายใจได้มันจะได้เป็นบทเรียนถามว่าเอาที่สวยทั้งหมดเนี่ยเอาไว้โชว์ใครกันคิ้วทำจมูกโด่งทำหน้าตึงเนี่ยถ้ายิ่งเนียเจตนาเอาไปโชว์คนนอกบ้านยิ่งบาปใหญ่เลยผู้หญิงไม่ต้องถึงขั้นไปร้อยไหมให้หน้าตึงนะที่ทาปากเนี่ยที่ทาลิปสติกกันเนี่ยพี่น้องใส่เครื่องอะไรตาอะไรน้ำหอมเนี่ยถ้าออกจากบ้านใส่อยู่บ้านไม่ใส่บาปแล้วเพราะเนียดไม่ได้ให้สามีจริงๆผู้หญิงสวยสวยต่อหน้าใครสวยต่อหน้าสามีอยู่บ้านปากเขียวเลยนั่งปากเขียวเวลาจะออกจากบ้านซอเอ้ยไปเรียกไปซื้อปลาทูตลาดหน่อยไปแล้วนั่งเขียนคิ้วแล้วพี่ต้องทำไปเพื่อใครหาคำตอบให้ได้นะครับว่าทำไปเพื่ออะไรอาจารย์ฉันจะได้ปากแดงอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนอยู่บ้านทาไหมอยู่ต่อหน้าสามีนี่ผมนี่กระเซิงเดินนี่ตัวเหม็นเขียวอย่างเงี้ยใช่คำตอบป่ะฮะไอ้ที่ขำเนี่ยขำเมียหรือว่าขำที่ผมพูดอ๋อไม่ใช่เมียเราใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยดีชีวิตไม่เคยเจอแบบนี้อัลลอฮ์พี่น้องที่สวยสวยได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่พึงรู้เอาไว้นะยับนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยไอ้ทั้งหมดบนเรือนร่างที่มีเนี่ยที่เราพยายามรักษาให้มันสวยเต่งตึงอยู่เนี่ยพึงรู้ไปนะไอ้ร่างกายนี้มันจะถูกหนอนกินในวันที่เราเข้าไปอยู่ในดินมันต่างกันนะพี่น้องไปเปลี่ยนการสร้างของอัลลอฮ์กับทำตัวให้สะอาดตามศาสนาว่ามันคนละเรื่องนะครับไอ้ที่มีเท่าไรทำให้ดีตัดเล็บให้ดีแต่งหน้าให้ดีอยู่กับสามีทำให้ดีเวลาออกจากบ้านป้องกันตัวดีๆแต่พวกเราเวลาอยู่นอกบ้านเปิดอยากจะโชว์อยากจะอะไรแต่เวลาอยู่กับสามีหูโดยนี่มันไม่ได้ดังนั้นแผ่นดินจึงตั้งเป็นข้อเรียกร้องว่าพึงสังวรเอาไว้ทั้งหมดที่เราลงทุนมันจะเป็นเพียงอาหารให้กับดินให้กับหนอนเท่านั้นข้อที่สามยะบนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยตัดหักอาลาซอฮรีตอนอยู่บนแผ่นดินพวกเจ้าขำกันเหลือเกินนะขำกันไหมขำฟาเซาฟาตาเบกีฟีบาตอนีและพึงสังวรเอาไว้นะพวกเจ้าจะไปร้องไห้วันที่ไปอยู่ในท้องฉัน
อยู่ดุนยานี่ขำกันกากากาไม่เคยร้องไห้เลยพึงรู้เอาไว้ถ้าคนที่มีคุณสมบัติตลอดระยะเวลาที่อยู่บนแผ่นดินขำอย่างเดียวคนคนนี้จะต้องไปร้องไห้ในแผ่นดินในกุโบสถ์ดังนั้นเอาว่าขำบ้างเลิกขำบ้างร้องไห้บ้างนบีสอนจริงๆแล้วต้องร้องไห้เยอะกว่าอะไรกว่าขำแต่พวกเราส่วนใหญ่จะขำมากกว่าเอะขำเอะขำแต่จริงๆมันก็จริงนะไม่ต้องอื่นไกลผมนั่งใกล้ๆคุณนาอิมเนี่ยไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวได้ขำเลยแกมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังเราก็ขำขำเวลาไม่มีใครแล้วผมจะบอกให้นะเมื่อวานผมบรรยายที่เบนชโดพี่น้องเอาจริงๆร้องไห้เนี่ยอาจารย์คนอะไรอยู่ดีๆจะร้องไห้ได้พี่น้องลองนึกลองเอาไปทำนะพยายามหาเวลาว่างหาเวลาว่างเพราะถ้าอยู่กับชาวบ้านนั่งคุยเนี่ยโอกาสร้องยากนะครับเพราะถ้าจับแก๊งเมื่อไหร่ยิ่งเป็นทีมที่เราแบบว่าเป็นแก๊งสายแข็งเราเนี่ยนะจะมานั่งร้องกันเนี่ยไม่มีหรอกส่วนใหญ่ไม่นินทากับขำสองเรื่องเท่านั้นแหละผมแนะนำแบบนี้พี่น้องหาเวลาว่างอยู่คนเดียวแล้วพี่น้องค่อยๆพิจารณาน้ำตาไหลได้ค่อยๆพิจารณานะครับน้ำตาจะไหลได้เองชีวิตเราให้มีร้องบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่ศาสนาสอนไม่ใช่มาถึงมึงต่อยกูหน่อยสิเอาให้กูร้องเลยไม่ใช่นะครับผมบอกให้นั่งพิจารณาเราจะร้องได้ผมเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอาหรับไปเจอบทความหนึ่งที่เขาเขียนขึ้นที่หน้าเว็บเขาเขียนคำว่าอัลอุมมูวัลอับูกอดันผมแปลให้ฟังไปแล้วเมื่อวานที่ลำบุญอาทิอะไรนะแบนชาโดประโยคเนี่ยพี่น้องผมก็นั่งดูสักพักหนึ่งพี่น้องนั่งดูแล้วค่อยๆนึกค่อยๆนึกน้ำตาไหลเลยพี่น้องรู้ไหมประโยคนี้แปลว่าอะไรอัลอุมมูแปลว่าคุณแม่วัลอับูแปลว่าคุณพ่อคุณพ่อกับคุณแม่ทำให้น้ำตาเราไหลไหมแต่คำที่ทำให้น้ำตาผมไหลเขาเขียนตัวใหญ่กว่าคำว่าอาบุญกับอุมุนก็คือคำว่าก็ดันก็ดันแปลว่าพรุ่งนี้คุณพ่อคุณแม่พรุ่งนี้สามคำพี่น้องนั่งมองอยู่แบบนี้นะครับนั่งมองไปสักพักหนึ่งน้ำตาไหลมันไม่ได้น้ำตาไหลเพราะตัวอักษรแต่เพราะสิ่งที่เขาเขียนมันสะท้อนถึงสิ่งที่เราทำที่ผ่านมามันเข้าใจยังไงรู้ไหมพี่น้องประโยคก็คือคุณพ่อครับคุณแม่ครับพรุ่งนี้นะนั่นหมายความว่าประโยคเนี่ยเราเคยพูดมาแล้วคุณพ่อครับคุณแม่ครับแป๊บนะเวลาพ่อแม่เรียกเรามิดเอ้ยมิดเอ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคำเนี้ยไม่หนักเลยพูดออกไปไม่หนักฟังง่ายๆสบายๆจนกระทั่งวันหนึ่งพี่น้องเราไปเรียกคนอื่นผมไปเรียกน้องผมอามีนเอ้ยอาดัมเอ้ยมาม่าเอ้ยแล้วน้องผมบอกกลับมาว่าแป๊บหนึ่งพี่น้องเชื่อไหมมันแวบในหัวใจเลยมันแวบความรู้สึกในหัวใจว่ามันเอาทั้งหมดที่เราเคยผ่านมาเป็นสิ่งที่เราทำให้กับเขาไปในวันที่เขายังเล็กๆอยู่แล้วเราก็เรียกเขาเพื่ออยากจะได้สิ่งที่เราอยากได้ณเวลานั้นแต่เขากลับตอบกับเราว่าแป๊บหนึ่งมันย้อนให้สะท้อนในหัวใจว่าวันที่เราทำให้เขาวันที่เขาเรียกเราเราไปทันทีเลยบ้างมาล้างก้นหน่อยปี๊ดเลยเราบ้างหิวข้าวปี๊ดเลยไปตักข้าวให้แต่วันที่เราเรียกน้องเราน้องเราบอกว่าแป๊บหนึ่งนะเรารู้สึกเอาบุญคุณทั้งหมดที่เราเคยทำเนี่ยมาตั้งเป็นคำถามว่าทำไมถึงไม่มาตอนนี้ล่ะผมก็นั่งพิจารณาคำเนี้ยย้อนสะท้อนมาถึงตัวผมเองคำว่าอาบุญอุ้มมุน
พ่อครับแม่ครับแป๊บหนึ่งนะพ่อแม่ก็เคยเรียกเราและเราก็เคยบอกกับพ่อกับแม่เราว่าแป๊บนะขอเวลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปทำให้นะเขาจะรู้สึกต่างกับเราขนาดไหนเพราะไอเราเป็นแค่พี่เรายังรู้สึกขนาดนี้แล้วพ่อแม่ที่ทุ่มกับเรามาทั้งชีวิตให้กับเรามาทั้งชีวิตวันที่เขาเรียกอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเรากลับตอบกับเขาว่ารอแป๊บหนึ่งนะเขาจะรู้สึกขนาดไหนกับคำว่าแป๊บของเราผมก็นั่งดูคำแบบนี้นั่งไปน้ำตาไหลดังนั้นจึงพยายามเลยว่าถ้าพ่อแม่เรียกอุลามะจึงอธิบายว่าในข้อที่4ของการคืนสิทธิให้กับคนเป็นพ่อแม่ก็คืออีดาดาฮูอาจาบาฮูวะฮาดรอเมื่อพ่อแม่เรียกพวกท่านคราใดเป็นหน้าที่เป็นสิทธิที่ท่านจะต้องคืนกลับให้กับพ่อแม่ท่านด้วยกับการไปหาและตอบรับอย่างรวดเร็วทำไมอ่ะเพราะแผ่นดินมันเรียกเราอยู่ตลอดเวลามันบอกกับเราอยู่ตลอดเวลาถ้าคาใดก็ตามเราปล่อยให้ชีวิตเราขำอยู่ตลอดพึงรู้เอาไว้นะเราจะต้องร้องไห้ในสักวันหนึ่งดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่บนดุนยาพี่น้องคำว่าแป๊บของเราคำว่าเดี๋ยวของเราอาจจะทำให้เราเสียใจไปทั้งชีวิตเลยผมถึงอยากจะเตือนคนที่เป็นลูกที่ทำงานจนกระทั่งไม่มีเวลาแม้แต่จะรับโทรศัพท์พ่อแม่มันเป็นเรื่องไม่แปลกหรอกในสังคมปัจจุบันนี้พี่น้องพ่อแม่บางคนโทรหาลูกลูกเอ้ยมะไม่สบายกลับมาดูหน่อยสิลูกต้องชั่งใจ2รายการจะไปดีไหมหรือจะไม่ไปหรือจะบอกให้คนอื่นไปนี่คือสิ่งที่เราชั่งอยู่ในหัวใจแต่บางคนพี่น้องไม่แม้จะรับโทรศัพท์หรือไม่แม้จะสนทนาด้วยพ่อแม่โทรมาฮัลโหลป๋าเอาแค่นี้ก่อนนะผมกำลังยุ่งอยู่พ่อแม่อยากจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเขาต้องการอะไรด้วยซ้ำแต่เราตัดคำบทสนทนานั้นด้วยผมกำลังยุ่งอยู่มีไหมที่เราเคยทำนี่มันหนักกว่าที่บอกว่าแป๊บหนึ่งด้วยซ้ำไม่สนทนากับเขาไม่ติดต่อไม่ประสานเลยดังนั้นพี่น้องกับช่วงเวลาที่เรามีอยู่ก่อนที่จะเข้าลงไปอยู่ในดินนี่เราจัดการกับชีวิตเรายังไงเราคืนสิทธิให้พ่อแม่เราครบถ้วนหรือยังกับสิทธิที่เราพึงมีลำบากใจไหมพี่น้องถ้าจะรู้ให้หมดว่าสิทธิของการเป็นลูกมีอะไรบ้างตามที่นักวิชาการเขียนลองถามตัวเราพี่น้องนั่งนึกเลยพี่น้องรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสิทธิที่ต้องคืนให้กับพ่อกับแม่ของเราลองเขียนใส่กระดาษลิสต์ดูผมบอกให้นะจำนวนสิทธิที่บรรดานักวิชาการเขียนเอาไว้ในตำรามีทั้งหมดอยู่10รายการแล้ววันนี้พวกท่านคืนครบหรือยัง10รายการคืนครบหรือยัง10รายการที่ท่านจะปฏิบัติก่อนจะลงไปดินก่อนจะไปอยู่ในดินนะพี่น้องคืนให้พ่อให้แม่ท่านครบ10รายการแล้วยังต่อมาข้อที่4ยะบนาอาดัมตัฟรอฮูอะลาซอฮรีพวกท่านมีความสุขดีใจอยู่บนหลังของฉันอยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ซาฟะตะฮซินุอะลาบัตนีแล้วสักวันหนึ่งท่านจะต้องไปเสียใจอยู่ในท้องฉันนะครับจะต้องไปเสียใจฉันยังไม่ได้ทำนี่เลยฉันยังไม่นั่นเลยฉันยังไม่นี่เลยอันเนื่องมาจากตอนอยู่บนดุนยาเราไม่มีอะไรเลยที่มาสะดุดหัวจิตหัวใจของเราพี่น้องนะครับเพราะถ้าเศร้าเมื่อไรในอาคิเราะห์นั่นคือความขาดทุนที่แท้จริงใครที่อยู่บนดุนยานี้3เรื่องที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องหนึ่งสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮ์ก่อนจะตายทำให้สมบูรณ์สิทธิระหว่างเรากับนบีก่อนจะตายทำให้สมบูรณ์สิทธิระหว่างเรากับพ่อแม่ก่อนจะตายทำให้สมบูรณ์พี่น้องถ้าพี่น้องบอกว่าอาจารย์ฉันคงทำไม่ไหวหรอกพี่น้องมีเวลาเป็นลูกของผู้หญิงผู้ชาย2คนเนี่ยกี่ปี10ข้อทำไม่ครบได้ยังไงทำไม่ครบได้ยังไง
อาจจะทำไม่ได้คำว่าอิดาดาอาหูอาจาบะหูวาฮาดรอเมื่อพ่อแม่เรียกทุกครั้งมาไม่ได้มีไม่ละสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เมื่อพ่อแม่เรียกแล้วไม่มีข้อผ่อนผันไม่มีข้อต่อรองไปถึงได้ในทันทีเอาสักครั้งเดียวพอพี่น้องทุกวันนี้เนี่ยอายุ30 50 60พ่อแม่เรียกมาไรไม่เคยกระเตื้องไปหาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วเราก็บอกอาจารย์อย่าพูดแบบนี้นะฉันเนี่ยอยากจะเป็นคนดีฉันเนี่ยอยากจะไปหาฉันก็รู้พ่อแม่ป่วยใครไม่รักพ่อแม่มั่งมันไปได้ที่ไหนล่ะมันติดงานอยู่มันติดเรื่องธุระอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังพี่น้องเป็นคำตอบที่ตอบคำตอบนี้ได้สนิทเลยเขาบอกว่าอย่าทำมาเป็นข้ออ้างเพราะเวลาที่ลูกมึงป่วยไปได้ทันทีใช่หรือไม่ใช่เวลาที่ลูกที่เราดูแลป่วยพี่น้องมันแค่ไอไปเลยยังไม่รู้เลยว่ามันป่วยไอจริงหรือไอปลอมไปแล้วปะป๋ามันไปอยู่โรงพยาบาลแล้วพาไปหาหมอแล้วหมอตรวจอ๋อลูกคุณไอเล่นเล่นแต่ไปไหนไปถึงโรงพยาบาลแล้วแต่พ่อแม่ไอจนเสลดปนเลือดแล้วพี่น้องมันยังบอกอาจารย์อย่ามาพูดแบบนี้ทุกคนรักพ่อแม่หมดแล้วนี่คือคำตอบพี่น้องที่ชัดเจนเลยว่าเวลาของเรามันมีแต่สุดท้ายเราไม่ได้ให้เวลาไม่ได้ให้สิทธิกับพ่อกับแม่เราจริงมันจึงเกิดเป็นข้ออ้างเป็นสิ่งที่จะมาขวางกั้นต่อการตอบรับคำเรียกในเวลานั้นแล้วไปให้ได้ในทันทีด้วยเหตุนี้อุลามะจึงเอามาเล่าให้เราฟังว่าเราอาจจะยินดีเราอาจจะมีความสุขได้แต่งงานได้มีลูกได้มีหลานมีความสุขพึงรู้เอาไว้ถ้าเรามีความสุขอย่างเดียวไม่คิดจะเจอกับเรื่องเศร้าเลยไม่คิดจะเหนื่อยไม่คิดจะลำบากเลยท่านจะเสียใจในวันที่ท่านอยู่ในแผ่นดินก็คือวันที่เราตายรายการที่5ยะบนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยตูซัมตูซนะบุอาลาซุฮรีท่านทั้งหลายทำบาปตอนที่ยังอยู่บนหลังของฉันตอนที่ยังเดินอยู่บนแผ่นดินพวกท่านทำในสิ่งที่เป็นความผิดพึงรู้เอาไว้ซาฟะตุอะซิบุอาลาบัตนีเมื่อไปถึงวันที่ท่านลงไปอยู่ในท้องของฉันท่านจะถูกลงโทษนี่คือเสียงเรียกจากแผ่นดินที่แผ่นดินพยายามบอกกับเราอยู่ตลอดเวลาตอนที่ยังอยู่บนหลังของฉันตอนที่ยังเดินอยู่บนแผ่นดินเนี่ยนะอย่าทำในสิ่งที่เป็นความชั่วนะอย่าทำบาปนะทำไมล่ะเพราะวันที่เจ้าลงไปอยู่ในท้องฉันเมื่อไรท่านจะถูกอัลลอฮ์ลงโทษสุดท้ายเวลาเอาเข้าจริงถึงทุกวันนี้ไอ้สิ่งที่เป็นความผิดเราก็ยังทำดังนั้นให้เลิก 100% ผมเชื่อตัวผมเองอาจารย์ทำไม่มีบาปแล้วใช่ไหมมีผมก็ยังมีเรื่องที่เป็นความผิดแต่พี่น้องผมให้เทคนิคแบบนี้วันนี้ผิดกี่เรื่องพวกนี้ต้องน้อยลงวันนี้เราผิดกี่เรื่องรู้ไหมวันๆหนึ่งผิดกันกี่เรื่องฮะนับไม่ถ้วนอัลลอฮฺอักบัรดูความเมตตาของอัลลอฮฺนะบางคนบอกเอาไว้อาจารย์ทำไมล่ะฉันก็ละหมาดแล้วฉันยังถูกอัลลอฮฺลงโทษพี่น้องดูนะคนที่ถูกอัลลอฮฺลงโทษมันเหมาะสมที่สุดแล้วเพราะว่าในเรื่องคิดต่อคิดถ้าคิดจะทำดีอัลลอฮฺให้กี่ผลบุญ1ผลบุญแค่คิดนะตั้งใจอยากจะทำดีอัลลอฮฺให้ผลบุญแล้ว1ผลบุญแต่ถ้าคิดจะทำชั่วอัลลอฮฺลงโทษเอายังยังไม่เอาให้รอไปก่อนให้มาเลย์กาที่จะบันทึกความชั่วรอก่อนว่ามันจะทำไหมถ้าไม่ทำก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าความดีแค่คิดนะอัลลอฮ์ได้ฟังวันนี้เดี๋ยวต่อไปฉันจะทำความดีจะขึ้นละหมาดตะฮัจญุดตั้งใจได้แล้วหนึ่งติ๊กต่อไปฉันจะกลับไปเนี่ยนะจะพูดกับพ่อแม่ฉันดีๆแล้วได้แล้วหนึ่งติ๊กแค่ตั้งใจอยากจะทำยังไม่ลงมือได้แล้วหนึ่งผลบุญถ้าไปทำล่ะอย่างน้อยที่สุดพี่น้องทำหนึ่งได้สิบแล้ว
หรือในบางความดีจะมากกว่า700เท่าด้วยซ้ำในหนึ่งความดีเช่นเรื่องของการบริจาคเช่นในเรื่องของที่เราทำไปเมื่อกี้ขอดุอาให้กับคนทั่วไปอ่านหนึ่งครั้งได้ผลบุญเท่าไหร่เป็นล้านล้านแต่เวลาทำชั่วทำหนึ่งอัลลอฮ์ติ๊กเท่าไหร่ติ๊กหนึ่งพี่น้องลองคิดดูถ้าวันนี้วันที่เราจากดุนยาไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ฮัจญะฟาติมะฮัจญะอาอิชะลงนรกแสดงว่าอีโต๊ะนี่มันต้องทำชั่วขนาดไหนเนี่ยมันถึงไปลบล้างกับความดีที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเป็นผลบุญให้ขนาดนั้นดังนั้นนี่เฉพาะในดินนะวันที่เราตายวันที่เราจากดุนยาไปแล้วพี่น้องเพียงแค่อยู่ในดินดังนั้นเตือนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะที่ยังเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินวันนี้เราทำความชั่วอะไรบ้างรู้ให้ได้ด้วยพี่น้องเพราะเงื่อนไขของการเตาบัตของการกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านต้องรู้ก่อนว่าทำความผิดอะไรทำความผิดอะไรฉันไม่ละหมาดอาจารย์อ่ะได้มาแล้วฉันไม่ละหมาดต่อไปฉันจะเป็นคนที่ละหมาดนี่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์นบีบอกตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าอิสไตกอซอรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินันนอมิฟะจะละซะวะยัมซะฮุนนอมะอันวะจะฮิฮิบิยะดิฮินบีบอกมา 1,400 กว่าปีตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าลุกขึ้นมานั่งนะหลังจากนั้นเอามือลูบหน้าแต่เรามีชีวิตมา 40-50 ปีตื่นตอนเช้าไม่เคยนั่งไม่เคยลูบหน้านี่ผิดต่อใครผิดต่อนบีกับพ่อกับแม่พี่น้องแว๊ดแว๊ดแว๊ดเถียงคำไม่ตกฟากผมเคยบอกพี่น้องลูกคนไหนก็ตามที่มันแว๊ดๆกับพ่อแม่นั่นนะตบเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้นะว่าตบแล้วติดคุกบ้างนะเพราะตอนนี้เขามีสิทธิอะไรคุ้มครองหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เลยพี่น้องแต่จริงๆทั้งหลายทั้งปวงลูกเราจะเป็นคนดีมันต้องเอาตั้งแต่ยังเล็กต้องเอาตั้งแต่ยังเล็กๆเลยพี่น้องสอนเขาถามว่าเวลาโตแล้วเป็นคนดีได้ไหมได้แต่ที่น้องจะเอาจะสอนลูกตอนอายุ30ท่านใจแข็งพอที่จะให้ลูกเราเป็นความคนชั่วขนาดนั้นหรออาจารย์เดี๋ยวมันจะดีมันก็ดีเองพี่น้องทำใจที่จะเจ็บขนาดนั้นได้ไหมล่ะผมบอกเลยนะอันนี้มีพ่อแม่ทั้งนั้นที่อยู่ตรงนี้ผมบอกแล้วก็เตือนพี่น้องนะหลายคนโทรมาถามผมว่าอาจารย์ถ้าฉันจะดูอาสาบแช่งลูกได้ไหมก่อนผมจะตอบคำถามเนี่ยนะผมนึกเหมือนกันนะต้องอะไรล่ะอาจารย์ทำไมต้องนึกอ่ะเพราะพี่น้องแม่คนหนึ่งพ่อคนหนึ่งจะเอ่ยประโยคนี้กับโต๊ะครูเนี่ยพี่น้องเขาต้องเจออะไรมาเขาต้องเจออะไรมาเขาถึงที่สุดแล้วนะถึงจะเอ่ยดูอาสาบแช่งลูกลูกต้องทำกับเขาขนาดไหนไอ้อย่างเราที่ไม่เคยคิดจะสาบแช่งลูกเนี่ยเพราะเรายังไม่เคยเจออย่างเขาใช่ไหมล่ะต้องเจอขนาดไหนถึงขั้นจะขอดูอาสาบแช่งลูกตัวเองแต่ผมบอกเลยนะครับว่าพี่น้องดูอาสาบแช่งลูกนะพี่น้องใครว่าขอไม่ได้ยกมือขึ้นใครว่าขอได้ยกมือขึ้นเยี่ยมเลยไม่มีสักคนอ้าวดูอาสาบแช่งลูกขอได้มั้ยขออัลเลาะห์จ๋าให้ลูกฉันลงนรกเลยอัลเลาะห์ให้ลูกฉันมันชิบหายไปเลยนะมันเนรคุณขนาดนี้เพราะด้วยสาบับของความเลวที่ลูกทำพ่อแม่จนปัญญาแล้วต้องยกมือขอดุอาให้อัลเลาะห์สาบแช่งใช่มั้ยแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องนะใครที่ยกมือขอดุอาให้อัลเลาะห์สาบแช่งลูกตัวเองท่านกำลังทำร้ายตัวเองอย่างเจ็บปวดท่านทำร้ายตัวเองอย่างเจ็บปวดเลยเพราะเวลาที่เรากำลังโมโหสุดๆเราอยากจะให้ลูกของเราได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดเราจึงอยากให้อัลลอฮ์จัดการเขาในเวลานั้นแต่ทำไมผมถึงบอกว่าท่านจะเจ็บปวดหนักกว่าเพราะเวลาอัลลอฮ์จัดการเข้าจริงๆพี่น้องหัวจิตหัวใจของคนเป็นพ่อแม่จะรับกับสถานการณ์ที่อัลลอฮ์จัดการลูกของท่านไม่ไหวหรอกเราบอกอัลลอฮ์จ๋าลูกฉันมันไม่กล้าเข้าบ้านเข้าช่องให้มันไปถูกฟันมาที่สุดท้ายพี่น้อง
ลูกไปถูกฟันมาเขาแบกกลับมาบ้านใครรองพ่อแม่ใครดูแลพ่อแม่ผมเอาตรงนี้ให้พี่น้องดูเป็นหลักฐานพ่อแม่บางคนเนี่ยนะครับแจ้งตำรวจจับลูกเลยโทรไปให้ตำรวจมาจับเลยพ่อแม่บางคนพี่น้องนึกอยู่ตลอดไอ้ลูกเอ้ยมึงเลวอย่างนี้มึงไปติดคุกติดตารางไปที่แล้วที่ผมพูดเนี่ยมันตรงกันไหมวันที่ตำรวจจับเข้าจริงๆพี่น้องใครไปยืนอยู่หน้ากงพ่อแม่เท่านั้นเลยดังนั้นถ้าพี่น้องจะดูอาสาบแช่งเตรียมใจรับไม่ไหวผมเชื่อไอ้ตอนที่โมโหเรานะอยากจะให้อัลลอฮ์จัดการแต่เวลาอัลลอฮ์จัดการแล้วจริงๆหัวอกของเราในฐานะคนที่รักลูกจริงๆพี่น้องรับกับสถานการณ์นี้ไม่ไหวหรอกเพราะผมเห็นมาเยอะต่อเยอะแล้วสุดท้ายยิ่งเฉพาะหัวใจของคนเป็นแม่แล้วยืนเกาะลูกกงอยู่อย่างนั้นเลยขายหมดไอเราก็คิดว่าจะปกป้องทรัพย์สมบัติที่เหลือให้มันติดคุกสุดท้ายพี่น้องเราขายทุกอย่างเพื่อจะเอาลูกออกจากคุกมาผมจึงบอกท่านรับไม่ไหวหรอกกับความรู้สึกแบบนั้นไอตอนโมโหเนี่ยอุลามะจึงเตือนซอบัตเยอะๆนะหากซอบัตไม่ไหวหลังจากความอดทนที่มันขาดลงสิ่งที่ยังเหลืออยู่อย่างเดียวคืออันนะดำความเสียใจพ่อแม่ทั้งหมดอดทนอาจารย์เอ้ยอดทนอดทนสุดท้ายมันทนไม่ไหวแล้วมันต้องเอากันมั่งเอาเข้าจริงเวลาได้อย่างที่ท่านอยากจะได้ถามว่าเสียใจไหมเสียใจแล้วแก้ยังไงเมื่อสุดแล้วทนไม่ไหวแล้วสิ่งที่พี่น้องจะต้องทำหลังจากทนไม่ไหวก็คืออดทนต่ออดทนต่อผมให้ตัวอย่างพี่น้องบางคนบอกอาจารย์มันสุดแล้วมันไม่มีทางอื่นที่จะจัดการได้แล้วพี่น้องคิดว่ากลางทะเลทรายจะหาน้ำจากไหนเนี่ยบนตึกอย่างเงี้ยเอาแค่บนตึกเนี่ยนะครับให้พี่น้องหาน้ำจากบนตึกหาได้มั้ยมีแต่หินมีแต่ปูนอย่างเงี้ยคิดว่าหาได้มั้ยไม่ได้อาจารย์จะไปเอาน้ำจากไหนทำไมผมพูดตรงนี้พี่น้องรู้จักพระนางหะญัดมั้ยพระนางหะญัดเป็นใครเมียนบีอิบรอฮีมพระนางหะญัดพานบีอิสมาอีลไปที่บัยตุลลอฮ์นะพี่น้องไม่มีน้ำเลยนบีอิสมาอีลร้องไห้จะกินน้ำพระนางหะญัดทำยังไงหัวใจของคนเป็นแม่ก็ต้องออกไปหาน้ำมาให้ลูกวิ่งไปรอบนึงพี่น้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นเมื่อวิ่งไปแล้วรอบที่สองถามว่ารอบที่สามมันจะมีน้ำไหมไม่มีแล้วเพราะเราไปหาที่เดิมมันก็ไม่มีน้ำแล้วแต่พระนางหะญัดวิ่งไปจุดเดียวที่เดิมอยู่กี่ครั้งอ่ะ7ครั้งสุดท้ายบนความลำบากที่พระนางหะญัดเจอเนี่ยไม่หยุดที่จะออกตามหาน้ำให้กับลูกสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงมอบความช่วยเหลือมาให้7ครั้งพี่น้องอดทนอยู่7ครั้งถ้าอย่างเราออกไปสักรอบหนึ่งรอบที่สองถามว่ารอบที่สามเราจะไปไหมไม่ไปแล้วมึงร้องไปเถอะกูไม่หายมึงแล้วไม่มีน้ำเพราะเราอดทนแล้วครั้งที่หนึ่งอดทนวิ่งออกไปครั้งที่สองวิ่งออกไปครั้งที่สามก็ยังวิ่งออกไปอีกแต่ครั้งที่สี่ฉันไม่ทนแล้วอาจารย์เลยนั่งตายกันอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงพวกเราแต่พระนางหะญัดวิ่งถึงเจ็ดเที่ยวมันไม่ใช่ลานซาแอร์อย่างปัจจุบันโซฟามรวาเย็นช่ำเดินทั้งคืนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นเหมือนกันแหละโดยเฉพาะน้ำหนักอย่างผมเนี่ยนะผมเล่าให้ฟังอัจญีนาอีไม่เป็นไรอัจญีนาอีไม่อยู่ทนายอยากไปเล่าต่อนะเวลาลงซาแอร์โอ้โหทีแรกพี่น้องตามมาตามมาเดินพี่น้องเอ้ยว่าไปใครแข็งแรงไปเลยนะใครแข็งแรงไปเลยเวลารอบที่สองรอบที่สามคนเริ่มจะอะไรเริ่มจะอ่านได้แล้วใช่ไหมเขาก็ไปกันเองตั้งหน้าตั้งตาอ่านอะไรของเขาขอดูอาไปภาคเดียวผมหันซ้ายหันขวาเอ้าบังนาอินไปไหนล่ะภาคเดียวอาจารย์ขึ้นวิวแชร์ไปแล้วแม่อร่อยจริงๆให้เราเดินไปสิ
เดินไปยิ้มไปบ่ายอาจารย์ไปก่อนนะขึ้นวีลแชร์ไปแล้วรอบที่5นะเนี่ยเวลาเอาเข้าจริงพี่น้องพวกเราทั้งหลายขนาดดุนยาแอร์เย็นๆเรายังรู้สึกว่าแย่เลยแล้วไปดูพระนางฮัจญะฮ์ในวันนั้นวิ่งกลางทะเลทรายระหว่างภูเขาโซฟากับมะรวะไม่ใช่แค่พี่น้องแต่ด้วยความอดทนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6จนกระทั่งถึงครั้งที่7อัลลอฮ์จึงมอบน้ำซัมซัมเนี่ยให้บนความอดทนของบรรดาฮาจัดดังนั้นพวกเราไม่ไหวหรอกพี่น้องอะไรก็ช่างดุนยาเนี่ยเราไม่ไหวหรอกหน้าที่ของเราคือทำให้เต็มที่อะไรกะซะอยู่อะไรซะอะไรกะอิดรอกันนะจ๊ะหน้าที่ของเราทำให้เต็มที่บางครั้งเราเต็มที่แล้วแต่มันก็ไม่ได้เพราะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่อัลลอฮ์บางครั้งแค่คิดเองได้แล้วเพราะคนให้คือใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือบทเรียนที่อยากจะได้เอามาเตือนตัวผมเตือนพี่น้องทั้งหลายว่าดุนยาเรามากันแป๊บเดียวดารุนมุรุดมาเพื่อจะผ่านไปส่วนอาคิเราะห์ถาวรเราได้ยินประโยคที่กันมาเยอะพี่น้องแล้วจัดการกับคำว่าถาวรยังไงโอ้ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็เต็มที่ไปก่อนสนุกไปก่อนหัวเราะไปก่อนดีใจไปก่อนทำชั่วไปก่อนเดี๋ยวใกล้ๆตอนจะตายฉันคอยทำความดีอัลลอฮ์จะให้เรามีโอกาสนั้นเปล่านะนั่นนะประเด็นอยู่ไม่ถึงแต่ผมนี่ผมขอไว้150ปีอัลลอฮ์จะให้ฉันอยู่สัก150ปีนะเพื่อนผมบอกอาจารย์150ปีน่ะเล่นขี้เล่นเหี้ยวแล้วผมบอกไม่ใช่เข้าใจผิดไอ้150ปีที่ผมว่าเนี่ยผมเอาไปเทียบกับนบีนูห์นู่นผมไม่ได้เทียบกับคนที่ตายอายุ30 50นบีนูห์อัลเลาะห์ให้เท่าไหร่เฉพาะทำงานดะวะห์ของนบีนูห์950ปีบวกกับชีวิตปกติของนบีนูห์อีก50ปีแสดงว่านบีนูห์มีอายุถึงเท่าไหร่ 1,000 ปีนี่คือคนที่อัลเลาะห์ให้มาแล้วดังนั้นเราขอ150ไม่ใช่การยากอะไรเลยเพราะขนาดพันปีอัลลอฮ์ยังให้มาแล้วฮะยา120ใช่ไหมได้นี่มีพวกแล้วตอนนี้เท่าไหร่ละ60ขออีก120ใช่ไหมเอาขออีก40อัลลอฮ์จะอย่างนั้นก็ไม่ได้อยู่วันเห็นผมตายอ่ะสิอย่าพึ่งผมบอกพี่น้องนะคนรวยกับคนดีตายต่างกันคนรวยกับคนดีตายต่างกันคนดีแล้วมีศาสนาคนคนนี้จะตายดีที่สุดในบรรดาคนตายชีวิตผมนะครับเริ่มทำงานศาสนาเริ่มแปลเริ่มดูฟัตวาเริ่มดูคนตายที่เป็นคนดีๆตายยิ่งใหญ่มากคนดีๆตายผมเคยดูนะครับเชคท่านหนึ่งชื่อเชคมุตะวัลลีชะรอวีวันที่ท่านเสียชีวิตพี่น้องคนมาละหมาดมายัดของท่านเนี่ยพี่น้องเคยเห็นกระทงไหมสมัยก่อนเราเคยลอยกระทงกันไหมงานวัดหนองจอกเคยไปลอยกระทงไหมจ๊ะเฮ้เคยก็ว่ามาฮะลอยสุราไม่ลอยกระทงเนี่ยพี่น้องเวลาเอากระทงวางบนน้ำน้ำที่มันไหลพากระทงไปเนี่ยนั่นคือวันที่ผู้ชายที่ชื่อว่ามุตะวัลลีชะรอวีเสียชีวิตพี่น้องท่านเสียชีวิตนะละมาเสร็จมายัดของท่านเนี่ยถูกยกขึ้นพี่น้องบนหัวคนเนี่ยนะแล้วก็ส่งไปเพราะไม่สามารถจะแบกธรรมดาเราเห็นเขาจะแบกใช่ไหมแล้วก็พาเดินไปแต่มายัดของเชฟมุตะวัลลีชะรอวีความที่คนยืนแน่นเนี่ยพี่น้องต้องเอามายัดเนี่ยไว้บนหัวคนแล้วก็ส่งกันไปผมเห็นภาพนี้นะเหมือนกับการที่กระทงใบหนึ่งมันลอยอยู่ในน้ำเลยมายัดของท่านท่านเป็นเชคใหญ่ที่สุดเลยของประเทศอียิปต์เชคมุตะวัลลีชะรอวีผมก็กลับมาไทยเวลากลับมาไทยปุ๊บคนที่ผมเคยเห็นผมเชื่อว่าพี่น้องผมเอ่ยชื่อพี่น้องก็รู้จักอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปาณีรู้จักใช่ไหมครูแอร์ตายละมาสองสุราละมาสองสุราพี่น้องเพราะเอาไปรวมกันน่ะไม่ได้ความที่มันเยอะเ
ก็เลยต้องละหมาดซูเรานั้นก่อนเสร็จแล้วมาละหมาดอีกซูเราหนึ่งความที่มันเยอะอีกคนหนึ่งอาจารย์สะอาดอับดุลลอฮ์ผู้ใหญ่โรงเรียนคลอง19พี่น้องสุราโรงเรียนคลอง19ใหญ่ขนาดไหนคนละหมาดเนี่ยยาวลงไปถึงพื้นในสนามบอลเลยแล้วพี่น้องรู้ไหมเป็นครึ่งเลยนะครับจำนวนคนเยอะขนาดนี้เกือบครึ่งเป็นระดับนักเรียนที่เรียกครูบาอาจารย์เป็นระดับนักเรียนนอกทั้งนั้นเลยที่มายืนละหมาดให้ผู้ชายที่ชื่อสะอาดอับดุลลอฮ์แล้วไม่ใช่เกณฑ์แถวๆบ้านเรานะนู่นพัทลุงพี่น้องจากพัทลุงท่านจะต้องจ่ายเงินขนาดไหนที่จะให้อธิการจะให้ครูใหญ่ผู้อำนวยการของโรงเรียนจากจังหวัดพัทลุงสงขลาเดินทางขึ้นมาละหมาดญะนาซะห์ให้กับมัยยะห์มัยยะห์หนึ่งแต่ผู้ชายช้อนแหนคนหนึ่งพี่น้องมีคนเล่าว่าเอาลูกไปส่งที่โรงเรียนคลอง19เข้าไปหน้าโรงเรียนคลอง19มีบ่ออยู่เขาก็เห็นแชร์คนหนึ่งกำลังช้อนต้อนแหนอยู่เขาก็บอกว่าแช่มีครูรับสมัครเด็กนักเรียนไหมในโรงเรียนน่ะเขาก็บอกเออเข้าไปเดี๋ยวมีเองเดี๋ยวมีครูมารับสมัครนี่คนที่เขาก็ไปนั่งรอพักหนึ่งคนที่ช้อนแหนเนี่ยมารับสมัครคือใครอ๋อคือครูสะอาดนั่นแหละคนช้อนแหนคนหนึ่งพี่น้องแต่วันที่เสียชีวิตให้ระดับโต๊ะครูใหญ่ของภาคใต้ต้องเดินทางขึ้นมาละหมาดถึงคลอง19ผมก็เลยบอกว่ายังเหลืออีกคนที่ผมยังอยากจะเห็นโอ้ครูผมอีกคนหนึ่งครูใหญ่ของโรงเรียนอาจารย์อิมรอนมะกูดีแน่นมัสยิดอันฮูดาเลยคนที่ผมอยากจะเห็นลำดับต่อไปก็คืออาจารย์ยูซุฟพงกาวีอันนี้อยากเห็นเฉยๆแต่ว่าไม่ได้บอกระยะเวลาหัดย่าไม่อยากเห็นน่ะยังไม่อยากเห็นไอ้อยากเห็นน่ะมันยังไม่ได้กำหนดเวลาแค่อยากเห็นแต่ไม่ใช่บอกว่าวันสองวันนี้อ๋อเหรอเพราะเอาทนายก็ได้เมียนเอาทนายก็ได้นะทนายดูสิวันที่ทนายตายคนจะละหมาดขนาดไหนผมถึงบอกกับพี่น้องผมไม่รู้หรอกว่าอัลเลาะห์กำหนดยังไงไว้แต่เชื่อเลยพี่น้องคนถ้าอยู่บนศาสนาวันที่เขาเสียชีวิตอัลเลาะห์จะให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่คือการได้คนดีๆมายืนขอดุอาให้นะครับฝากไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้เป็นคนดีของอัลเลาะห์เพราะรางวัลที่ยิ่งใหญ่คือวันที่เราได้กลับคืนสู่อัลเลาะห์วันที่เราลงไปอยู่ในดินแล้วเราจะไม่เสียใจจะไม่ร้องไห้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอบีวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์ซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์